ฉันมันเชี่ยวเธอจังเลยไอ้อ้วนเอ้ยกลับมาแล้วที่รักกลับมาแม่ทุกคนไปไหนอ่ะ 1,800 เมื่อกี้จะไปตกอยู่ตรงไหนบ้างก็ไม่รู้ไม่ใช่ 1,800 ดิ 2,000 เมื่อกี้อ่ะอยู่ตรงไหนกันคะทำไมคอมเมนต์หายแม่ไปตามรับเพื่อนๆมาเร็วๆ 2,000 อยู่ตรงไหนกันคอมเมนต์หายอ่ะคอมเมนต์อ้าวคืออะไรเอาใหม่สิเธอไปปัดอันอื่นออกหมดหรือยังแม่ฮัลโหลมาแล้วเย้มาแล้วโอ้ยเครื่องบินผ่านหมู่นี้ละขออภัยท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะคะที่เราได้ทำการทิ้งทุกท่านไว้กลางทางนะคะขอให้ทุกท่านกรุณาลงไปเรียกเพื่อนของทุกท่านกลับเข้ามาชมไลฟ์บัดเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะเชิญค่ะสาธิตให้เลย Hello please attention attention ค้างอยู่บนต้นไม้ค่ะที่นั่นจะแก between red platformมาแล้วแม่เมื่อกี้เราอยู่ลงเสาสัญญาณต้องจ่ายเท่าไหร่มันต้องอย่างงี้ซื้อเสาไปเลยสิกลัวอะไรล่ะไหนเดี๋ยวก่อนนี่ลงเสาสัญญาณต้องจ่ายเท่าไหร่คะแม่นี่ไม่ใช่ดีแท็กนะเครื่องกระตุยเป็นอันนี้นะ AS ดีแท็กก็ไม่รอดแม่ดีแท็กตอนนี้ก็ไม่ได้เฮ็ดบวกไม่ได้เลยนะฮะเทสะโคมใหญ่เลยนะสปอนเซอร์ไปเข้าหนังๆเหมือนหมูเด้งหน่อยได้ไหมเออแม่สปอนเซอร์ช่วยเข้าแบบหมูเด้งได้ไหมนะฉันต้องไปทำยังไงเธอฉันต้องลงไปล้างบ่อให้น้องเหรอต้องร้องเพลงมินาเด้งมินาเด้งเด้งเลยนาเด้งมินาเด้งเด้งเลยเด้งไงเด้งไงไหมโฉยไม่มีอะไรทำเลยแปลงหมดแล้วหนูโชว์อะไรให้ดูเนี่ยเริ่มมันไส้เสียงว่าปอแล้วแม่เห็นไหมมันต้องมีคนเรามันต้องมีประมาณ83เสียงแม่เขาจะได้จับไม่ได้ว่าเราคุยกับใครบ้างเออขอบพระคุณดวงดาวนะคะมาเร็วมากอันนี้ให้กำลังใจอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะแม่อีกพันคนหายไปไหนแม่ทำไมมากัน800อ่ะอีกพันนึงเมื่อกี้ไปไหนอ่ะตามเพื่อนมาก่อนค่ะแม่ไปตามเพื่อนมาก่อนเร็วคนเมื่อกี้ใครที่ตกขบวนอยู่ไปตามกลับมาก่อนนะคะเออคนสวยเสียงคนแบงค์ใช่ไหมคะเสียงควันแบงคนสวยลูกคนสวยลูกนะคะควันแบงเออแอดปอต้องใส่ชุดกบค่ะมาชุดกบก็ชุดกบใครส่งมาเดี๋ยวจะใส่ให้ดูใส่ชุดกบมาไลฟ์มีนาไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะขนาดเขาแล้วใส่หมวกมานางตาเต้งมากนะคะใส่ชุดกบมาไลฟ์มีนาไม่น่าได้นะเออแอดปอต้องไปเชยฮะเชยคางใช่ไหมอ๋อเออเชยไม่น่าไหวแม่ดูจากทางแล้วจะเชยแม่ดาวจริงเหรอลงขันเสาค่ะเออลงขันเสาไหมแม่ใช่ไหมมันต้องลงขันแล้วล่ะเฮาถอดกระถิ่นบ่สู้ผ้าป่าบ่ผ้าถิ่นผ้าป่าช่วงนี้หน้าผ้าป่าใช่ไหมเออหน้าผ้าป่าแจกเสาสัญญาเออแจกซองขาวนะคะแจกซองขาวให้ร่วมกันทำบุญเสาโทรศัพท์นะคะแอดปอปอค่ะควันแบงเอ้ยพลายน้ำแตงหล่อไหมคะวิหล่อทั้งสองแม่ว่าไม่ได้นะคะเออน้ำแตงขาวมากน้ำแตงขาวคิ้วเข้มมากน้ำแตงเข้มมากหล่อคมเออน้ำแตงสิตัวจริงน้ำแตงใหญ่กว่าในจอที่เราเห็นเยอะมากแม่เพราะว่าตอนแรกที่เห็นพี่แบงค์ขี่อ่ะก็คิดว่าน่าจะตัวสักแบบประมาณสมศรีอะไรเงี้ยโอ้โหพอไปตัวจริงน้ำแตงสูงมากหล่อมากตัวใหญ่มากแล้วก็ล่ำมากนะคะเอางี้ AI 17ตัวใหญ่กว่า AI ค่ะเออตัวใหญ่กว่า AI จริงใช่เพราะน้องอายุ15ใช่ไหมแต่มาเป็นสาวลำวงมาแล้วเหมือนใครถีบลงจากเครื่องเลยค่ะอยู่ดีๆก็ตุ๊ชเลยแม่โอ้โหเทแหงมากนะคะมีสัญญาณเคลื่อนที่ไหมคะนั่นสิมีเสาสัญญาณเคลื่อนที่ไหมกระตุยมันมีติดอะไรได้บ้างที่จะทำให้มันมีสัญญาณกระตุยถ้านอกจากเสาแล้วอะมันติดจุดกระจายสัญญาณอย่างนี้ได้ก่อนเหมือนที่ความที่เขาติดตรงนั้นได้ไหมทำได้บ่ดึงสัญญาณได้บ่ระเบิดเข่านี่สิระเบิดเข่านี่สิได้ๆอะต่อน่ารักตะมูตะมิค่ะอะต่อธันวาใช่ไหมแม่เออนางเขินมากนะนางขี้อายมากน้องต่อแล้วก็ยิ้มเก่งมากนะคะฉันชอบไปกวนนางเพราะว่าแกล้งแล้วสำเร็จแม่อ๋อที่เหลือไปทำแผลเออโดนเทกระจายใช่โดนเทกระจายเอ็นดูมากโรงพยาบาลช้างว่างอยู่นะแม่ตอนนี้นะคะเออน้ำแตงจมูกโด่งมากเออสวยหล่อเวอร์แล้วก็เมียเยอะเวอร์ด้วยนะคะแข่งพอๆกับพี่โจ้เราเลยมาเมียเมียเมียเธอมาทำอะไรแม่เมียเมียเมียเธอมาทำอะไรแม่เมียหืมเธอมาทำอะไรจ้าทำอะไรจ้าเหมือนจะมีรถอะไรกระจายสัญญาณเคลื่อนที่นะคะแม่แต่มันก็ต้องเช่ามันก็ต้องเช่าไงถ้าเป็นรถอะแม่มันต้องอะไรที่เป็นถาวรแบบฝังไปเลยอะ
1.3 แล้วนะเออ1. อย่าเดี๋ยวเธอเหมียวๆเธออย่ามาเหยียบโทรศัพท์ป้าจุ้ยนะอย่าเลียหน้าป้าเออเลียตีนแล้วเลียหน้าเลยเออเลียตีนแล้วก็เลียหน้าต่อฉันเหนื่อยมากนะฮะผู้โดยสารทยอยมาแล้วค่ะเพิ่งทำแผลเสร็จเออนอนซะเออนอนซะถูกต้องดีมากอันนี้นึกซะว่าเป็นมีนาแล้วกันเออใช่จะเป็นยุ้มมีนอนยุ้มมีนาไม่ได้นี่จะตะมุนยุ้มมีนอนไม่ได้ฉันจะยุ้มเธอแทนเธอต้องตายอยู่ตรงนี้โอ้ไอติมมีไอติมด้วยจริงเหรอมีไอติมตัวเจ้าลืมโอ้เชงอยู่ไหนหรอไอติมอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในท้องฟิตอ๋อมาเข้ามาเข้ามาเข้าหมาเห่าเออหมามันหมาลุมเห่ารถไงนางก็เลยกลัวแม่เห็นไหมถ้าเราไม่มาแต่น้องไปแล้วนะคะเพราะเวลาที่ช้างตกใจเขาจะวิ่งทันทีนะคะวิ่งแบบไร้ทิศทางด้วยและที่สำคัญคือแม่ก็จะกระตุกโซ่ขาดแล้ววิ่งตามลูกไปนะคะนี่คือสัญชาตญาณของแม่ช้างนะคะเป็นปกติเพราะฉะนั้นแล้วต้องเอาลูกให้อยู่นะคะไม่งั้นแม่ไม่อยู่เมียเธอนอนดีๆฉันเกาพุงให้เธออยู่หมุนติ้วติ้วติ้งเหรอใบไม้เต็มหลังมีนาเลยค่ะหรือว่าเป็นที่เครื่องพี่วะเอาเธอน่าจะเป็นที่เครื่องพี่นะแม่ยังอยู่กันใช่ไหมหนูจะพูดไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ดีแท็กเริ่มไม่ง่ายสำหรับฉันแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วใช่ไหมนี่มาแล้วหลุดไปแต่ก็กลับมาเนี่ยเกือบหลับแต่กลับมาได้แม่เออเสียงแอดคือมันเขี้ยวสุดๆมันเขี้ยวจริงๆแม่เนี่ยฟัดช้างไม่ได้ฟัดหมาไปก่อนดินะคะเหมียวมานี่ทำไมฉันฟัดเดี๋ยวนี้เธออย่าไปใกล้มีนาเธอไปไหนอันนี้มันบางเหน็บใช่ไหมไม่ใช่เจ็บตูดเออเจ็บตูดเหรอไม่เป็นทรายเหรอเป็นหินทำไมฉันไม่ค่อยรู้สึกเลยสงสัยฉันจะไขมันเยอะมันเป็นไม่หินไม่หินเหรอฮะอะไรอ่ะอยากให้พ่อเล่าเหตุการณ์มีนาพังรั้วค่ะพี่เอกเขาอยากรู้เหตุการณ์มีนาพังรั้ววันนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะเป็นเพราะอะไรคะตอนแมลงครับตอนเย็นอ่าเกือบจะทุกเย็นอ่ะเย็น5 โมงถึง 6 โมงค่ะอ๋อเขาจะแบบคึกคักเงี้ยเหรอคะวัดแต่วันนั้นคือคึกเป็นพิเศษก็คือวิ่งต้มใส่แล้วก็ล้มไปเลยวิ่งไปเหยียบอ๋อวิ่งไปเออขยมโอ้หักเลยเหรอพ่อไม้ข้างล่างอะนะแล้วก็รัวล้มเลยรัวเกือบล้มครับเหลือซ้อมทันโอ้ยแม่ก็คือนางทุกวันน่ะพี่ควันบอกว่าทุกเย็นประมาณ 4-5 โมงถึง 6 โมงอะไรเงี้ยน้องมีนาจะมีความคึกคักนะคะแล้วก็วิ่งไปเหยียบวิ่งไปปีนวิ่งไปดันคอกอะไรเงี้ยแต่วันนั้นเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นางสเตรทขาหน้า2ขาแล้วก็ไม้หักคึบขย่มด้วยพี่เหรอเออขย่มแล้วก็ไม้หักคึบลงไปก็รั้วก็แอ๊ดออกไปนะคะพ่อก็รีบมาเนี่ยรู้ไว้แล้วเขาวิ่งออกไปก็จะไม่วิ่งเหรอตกใจมั้งเสียงพ่อเอกเบาค่ะเพราะว่าพ่อเอกอยู่ตรงโน้นหนูไม่ไปใกล้พ่อเอกมากไม่ได้นะคะเพราะว่านอกจากที่เราจะไม่อยากจับสัมผัสน้องอย่างที่แก่คมบอกไปเนาะก็คือเราต้องระวังเรื่องเชื้อโรคเพราะว่าน้องเป็นช้างเล็กที่ภูมิคุ้มกันยังต่ำอยู่นะคะแล้วช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงที่จะเป็นเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวก็จะเราจะไม่จับสัมผัสช้างแล้วก็ไม่สัมผัสพี่ควานด้วยนะคะเยี่ยมไปเลยมีนาเยี่ยมไปเลยมีนาเธอมาสุดยอดจริงๆเลยวันนั้นโดนหมอฉีดยาแต่น่าจะฉีดยาให้ผิดฉีดยาผิดแน่ๆหมอหยิบยาผิดแน่ๆเลยมันไม่ใช่ยาปฏิชีวนะธรรมดามันไม่ใช่ยาแก้อักเสบแล้วมันเป็นยาอะไรอ่ะฉีดไปแล้วตอนเย็นคึกแบบพังรั้วได้เลยนึกถึงอีกหน่อยเด็กๆในท้องสามสาวคลอดจะเป็นสีมัดรุ่นใหม่อ๋อแบบใครนะเนื้ออุ่นน้ำเมยน้ำเมยพาชีน้ำเมยพาชีอารีนาใช่ไหมเออน้ำเมยไหนล่ะน้ำเมยไหมน้ำเมยไหมใช่ไหมมีแค่อารีนาอารีนาแล้วก็พาชีพาชีสามเชือกมีใครอีกอ่ะแค่นี้แหละสามเชือกเสียงเหมือนมีเล็กแบ็คโคกำลังทำงานก่อสร้างสำหรับช้างตกมันอ๋อจริงๆตรงนี้น่าจะทำบริเวณไร่ภูพันเฮ่แม่นะคะส่วนภูพันเฮ่นี่ตกแต่งตลอดอะไรก็ไม่รู้นะคะท้อนหญ้าบ้างแต่งพื้นดินบ้างอะไรบ้างนะคะมีนาใช้แบตเตอรี่ยี่ห้ออะไรครับไม่หมดส่วนแม่ดูแม่เหมือนจะแบตอ่อนคือยังไงนะอ่านไม่ทันแล้วแม่อู้ไปเร็วมากนะคะรัวสู้ชีวิตมาก แม่สู้ทุกวันจนวันนั้นนะรัวไม่ไหวนะคะรัวบอกว่ามีนาจ๋ารัวลาก่อนนะคะรัวก็ไปเลยนะคะผื่นหายแล้วใช่ไหมคะส้มจุกดีขึ้นเยอะแล้วค่ะใกล้จะหายสนิทแล้วนะคะหลังจากได้รับการฉีดยาแล้วก็โตคอกเป็นไปที่เรียบร้อยนะคะรู้สึกว่าสร้อยคอกับขอบกางเกงในจะใหญ่กว่าเดิมนะคะไม่ได้ออกมาเดินออกกำลังกายเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเวลาเดินก็เดินระยะใกล้ไม่ได้มาไกลมากเพราะว่าฝนตกนะคะ4 เชือกรวมกัน
อ๋อรวมมีนาด้วยอ๋อเป็นไม่มีนาก็จะโตกับเขาสิมีนาก็เป็นหัวหน้ามีนาจะเป็นรุ่นนึงจะเป็นรุ่นเดียวกับบารันกับแทนทองใช่มีนาจะเป็นรุ่นนี้นะคะสวยที่สุดในรุ่นนะคะใช่สวยสุดในรุ่นแล้วเพราะว่ามีแต่มีตัวเมียตัวเดียวเออมีนาอยากปล่อยพลังแต่หนูมีนารัวสู้ชีวิตมากค่ะแต่ชีวิตสู้กลับพ่อเอกพ่อเอกบอกคว้าไว้ทันเออคว้ารัวไว้ทันนะคะทำให้ไม่ล้มปังเอ้ยชิบเอ้ยไปหลงไปหลงอย่ามาใกล้พี่นะเดี๋ยวไข่หายนะอยากไข่หายเปล่าเดี๋ยวไม่น่าชอบไข่เลยสามแม่ที่ท้องเป็นพ่อโจ้หมดไหมคะรู้สึกว่าจะใช่นะใช่ไหมพ่อเดียวกันพ่อเดียวกันหมดเอออีกหน่อยเหมือนนี่เลยปังแม่แตงก็จะมีแต่ลูกน้ำแตงปังสูนันท์ช่างไทยก็มีแต่ลูกโจโจเออฉันเป็นเน็บอีกแล้วอ่ะซาร่าเออเธอต้องกินชอบฟังเสียงแอดคุยกันค่ะสนุกเพลินมากไม่ได้หรอกแม่เราต้องข่มความง่วงไว้ภายในนะคะง่วงฝั่งในแล้วก็เอาความสดใสออกมาไว้ภายนอกนะคะเพื่อให้แม่ๆฟังอย่างรื่นรมอยากเล่นอยากเล่นแหละแต่ไม่รู้เล่นอะไรดีเออกำลังอึนอยู่เขาก็ไปกันหมดแหละอืมหน้าสวยมากเหนียงหนังหน้าหยิกขนาดหน้าสวยเหนียงหน้าหยิกใช่ไหมตาปลื้มไหมคะมีนาเนี่ยมีนาลูกนั่นสร้อยใช่ไหมคะไม่ใช่เหนียงหรอกเนาะไม่ใช่เหนียงแม่สร้อยดูยังไงเป็นเหนียงก่อนนะคะเป็นพวงเลยประตูบูลลี่นะบูลลี่นะบูลลี่นะเหมือนอะไรนะเสร็จลุงเมื่อเช้าอะทำแบบคอสั้นอะเขินผู้ชายเออทำเป็นอุ้ยไอ้อะคอสั้นทำคอสั้นใส่พี่ทวดทำคอสั้นแล้วก็หลบเอาหน้าหลบเสาเหมือนตัวเองตัวเล็กตัวน้อยอะเสานี่ยังปิดหูไม่มิดเลยงงมากนะคะฟังเพลินสนุกมากค่ะขอบคุณค่ะอีกหน่อยสุนช้างจะมีแต่สีดอแน่ๆเลยเจ้าเออมีแต่ลูกโจโจ้ใช่ไหมแม่งงมากนะคะเขตปลดสีดอล้วนเป็นไปได้ไหมที่เขาจะเป็นสีก็จริงๆมันก็พันธุกรรมเขาก็อย่างนั้นนะก็ดูสิงหาดิเออโจโจ้ใช่มันก็เป็นไปได้ทำนองใบบุญมีขนาดไหมคือช้างสีดอแล้วจะได้ลูกเป็นช้างงาเนี่ยค่อนข้างยากแต่ถ้าช้างงาจะมีลูกเป็นสีดอเนี่ยเคยเห็นอยู่อันนี้เคยเห็นอยู่สีดอใหญ่ก็คือพ่อของโจโจ้เหรอคิดว่าใช่นะใช่ไหมสีดอใหญ่กับโจโจ้เออใช่ถูกแล้วสีดอใหญ่แล้วงงสีดอใหญ่คือแบบต้องไลฟ์มีนาตอน 4-5 โมงเย็นค่ะอุ๊ยแม่เป็นช่วงเวลาพักผ่อนนะคะไม่ได้กลับบ้านก่อนเลยยำ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 อุ๊ยเค็มอ่ะอุ๊ยเค็มอ่ะพ่อยำ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 ส้มจุกน่ารักนะแม่น้องมากัน 1,700 แล้วนะคะอีกหายไปประมาณ100กว่าคนก็คือน่าจะสาหัสเมื่อกี้ตกเครื่องแห้งเออแม่ไปช่วยดูแลกันด้วยนะคะใครที่ตกเครื่องเมื่อกี้นะคะช่วงแทนกลับมาดูแลน้องไหมคะยังไม่มาเลยแม่นี่ก็คุยกันอยู่ว่าแกจะมาไหมเพราะว่าแกน่าจะม่วนซื่นอยู่ที่บ้านแล้วแกก็จะไม่อยากกลับมาหรือเปล่าเศร้ามากพูดแล้วจะร้องนะคะให้โอกาสทูหน่อยค่ะแม่แม่ขอแม่ขอแม่ได้ยินเสียงรถเสียงรถเออเสียงดังใครมาทำให้เสียงดังใกล้ลูกฉันเออขอห่วงแม่ไปจัดการมาเลยแม่ฟ้องแม่เนี่ยแม่อยู่ที่เสียงอะไรไม่รู้อยู่หูมากเลยเนี่ยมันคันเออแล้วหมาก็เห่าอะไรเออดมปี้ดมปี้บัตรจับปี้แม่ซื้อบัตรจับปี้เหรอกินนมไหมกินนมไหมกินนมไหมกินนมนอกสถานที่ชาร์จไฟเหรอ3วิใช่ไหมระบบ fast charge 3วิพอแม่ต้องหยิบมามีนาหน้าสวยหูสวยช่วงหน้างวงสวยปอปอก็สวยขอบคุณค่ะอันนี้ไม่มีโทษๆๆกินฮะทำไมไม่กินตะโคยมากันยาตัวโตมากแม่เดี๋ยวก่อนจะกันยาหรือมีนาวดีๆกันยาตัวเล็กกว่ามีนาเยอะเลยเนาะพี่เจ๊เนาะพอเห็นตัวจริงเนาะเออกันยาตัวเล็กมากไปกินนมกินนมกินนมเอากินนมแม่ยังไงดูซิว่ากี่เน็ตหมุนหมุนหมุนดูซิกี่วิโอ้ยจะไปสมัครสบัดแถวมีนาต้องส่งกระแสจิตถึงลุงแทนแล้วค่ะให้กลับมาใช่แม่บอกมีนาไร่มนสิลูกจัดการไร่มนใส่ลุงแทนเดี๋ยวนี้ลุงแทนโจได้ลุงแทนโจได้อ๋อไอ้พอห่างไว้แน่พอห่างไว้แน่นะคะพอห่างจะสะบัดแบบช้าลงนะเหมือนแบบว่าเพลินอ่ะจะทิ้งตัวแม่ลูกกันยังไงห่างเหมือนกันอีกสภาวะทิ้งตัวห่างปลาห่างปลาเหมือนกันอีกเธออย่ามาสะบัดสะบิ้งตรงนี้นะฉันจะบุกเธอเออลงน้ำท่านยิ้วไปเอาโคนตมมากลิ่นโคนตมเต็มเลยน้ำไม่น่าจะใช่กลิ่นตดช้างแล้วล่ะใช่กลิ่นตมนี่แหละฮิปโปไงเนี่ยมันลงไปเล่นน้ำนี่เขาเรียกว่าฮิปโปเหรอที่มันเป็นดินเละๆอ๋อเหรอเขาเคลียร์กลิ่นเธอมดมันไม่ขบเธอเหรอนะมดแดงนะ
มดแดงควายนะมดแดงควายอันนี้ละโอ้แต่ละพี่จุ้ยเต็มเลยเธอเขาย่ายซาดบ่เขาจะได้เดี๋ยวก่อนมันหมดเลยมันใช่หมดเลยไปตรงนั้นโอ้แบบนี้ละโอ้มีละไปเถอะย่ายก่อนทำอะไรกันหนูไอเหมียวก็ไม่ได้ออกมานานเหมือนกันไงใช่เหมียวก็แบบว่าฉันก็ไม่ได้ออกมานานอ่ะเธอรู้เธอเหมียวเธอสกปรกมากเธออย่ามาใกล้ฉันนะฉันโป้งเธอละมีไหมนะพี่ว่ามันมีหมดอ่ะดูสิเออตรงนี้ไม่มีเป็นรังเหมือนตรงนั้นไม่มีตัวเล็กแต่มีตัวใหญ่ใช่มีตัวใหญ่ตัวใหญ่กัดไหมกัดอ้าวแต่ฮะอายืนแล้วกันไหนๆก็ไหนๆอีกกี่นาที15โอเคยืนได้ยืนทั้งวันยังได้น่ารักสุดๆเลยมีนาเคยคุยกับพ่อควานหลายท่านบอกว่างาก็เป็นอุปสรรคบางเชือกขึ้นไม่เป็นไปเก็บน้ำเชื้อก็ไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะอ๋อใช่แม่เพราะว่าช้างงาค่ะบางทีเขาไม่ยอมขึ้นนะเหมือนนิ่งนอน42ขวบแล้วก็ไม่มีแฟนฉันเสียดายงาเขามากเลยนะคะเรามาลุ้นที่พี่ทูแม่พี่ทูจะเป็นอย่างไรตอนนี้30กว่าแล้วคีเปอร์คีโป้มดครบว่ะเออเขาบอกมดครบนั่งไม่เป็นสุขแล้วแม่ยืนแล้วกันนะคะเดี๋ยวไปซื้อแบบก้อมมาดีกว่าตอนแม่หนูนะทำพิธีประกรรมให้น้องที่กระบอกคู่หมอประกรรมบอกว่าน้องมีลักษณะดีสวยเขาเสี่ยงทายน้องด้วยไก่ค่ะแต่จำรายละเอียดไม่ได้แต่โดยรวมน้องลักษณะดีมากนี่ก็จริงๆปกติช้างเขาก็ดูจากเล็บจากหูจากหางนะคะสันหลังต่างๆเนี่ยเบื้องต้นว่าลักษณะดีไหมนะคะเดี๋ยวเราลืมถ่ายรูปทำไปทิ้งฮะเธอจะถ่ายเหรอเออเอาตั้งกล้องกล้องกล้องใครกล้องเธอชัดกว่ากล้องฉันเธอใช้เลยช่วงนี้จะไม่อ่านคอมเมนต์ก่อนนะคะพี่จุ้ยจะใช้มือถือในการถ่ายรูปถ่ายรูปไปทำอะไรนะเออเธอพูดไปแล้วเมื่อกี้ว่าปฏิทินหญิงจุ้ยแม่เขาได้ยินหมดแล้วแหละบอกว่าแค่ถ่ายรูปเฉยเธอระวังสะดุดข้องสะดุดอีกนะเธอสวยวันนี้เหรอนี่นะมันนี่แล้วเธอต้องเดินไปแล้วแหละพี่จุ้ยเธอไปใกล้ๆเลยไม่งั้นเธอก็ให้พี่เอกจุน้องไว้ก่อนให้อยู่นิ่งๆเดี๋ยวลอกเขาตรงหญ้าพ่อไปเอามาแย้วอิจฉาห่ออิจฉาพี่เอกอยู่วันค่ำได้ฟันวันค่ำเลยอ่ะมันเขี้ยวจังเลยพ่อเอกบอกว่าบางวันก็เหนื่อยเหมือนกันนะเราบางวันพ่อก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะช่วยไหมเธอเข้าไปถ่ายใกล้ๆแซ่ไม่วิ่งหรอกไปไหนลูกพี่ไม่มานะคะพี่ไม่มาค่ะอันนี้ปอปอนะคะไม่ใช่ใบตองนะคะเห็นเขียวๆแบบนี้นะคะกินไม่ได้นะคะลูกนี่น่าอยู่เฉยๆก่อนหรอรอปฏิทินค่ะมีน่ารักมากอายุเท่าไหร่เนาะนะคะมีนาเกิดเมื่อต้นปีที่แล้วนะคะมกราคม2566คาดว่าอย่างนั้นเพราะว่าเจอน้องตอนมีเดือนมีนาเนี่ยอายุประมาณ2เดือนนะคะก็เลยคิดว่าน้องเกิดเดือนมกราปี2566ก็เพราะฉะนั้นนี่ปี2567แล้วเดี๋ยวถ้ามกรานี้ก็จะครบแล้วเกือบน้องเกือบ2ขวบแล้วนะถูกแล้วดี66ก็67 1ขวบตอนนี้เออปีหน้าก็เป็น68แล้วถึงจะ2ขวบเต็มไงปีหน้าปี68ใช่ปีหน้าปี68จ้า1ขวบ8เดือนค่ะนี่ไง1ขวบ8เดือนแล้วจริงๆ1ขวบ10เดือนแล้วนะคะก็คือเดือนตุลานี่แหละนะคะเดือนหน้าก็จะ11เดือนแล้วก็12เดือนและครบ1ขวบในช่วงประมาณเดือนมกราคมแต่เราให้ชื่อว่ามีนาเราก็จะจัดงานวันเกิดให้น้องเดือนมีนานะคะใช่แม่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มากนะคะถือว่าตัวใหญ่มากสำหรับช้างขวบกว่าอย่ากินนะอย่ากินนะไม่กินนะลูกเออโยนได้แต่ห้ามกินนะเหมือนมีนาใส่สนับเข่าตลอดเวลาเลยค่ะเข่าห้อยแม่เออสนับเข่าก็ได้นะคะ
เพราะว่าถ้าพูดว่าเหนียงเข่ามันจะดูแบบบูลลี่สนับเข่าก็ได้ดูเป็นแบบสปอร์ตเกิร์ล1ขวบ10เดือนค่ะนี่เด็ก1ขวบ10เดือนที่หนักตันนึงอ่ะแม่คิดสภาพนะคะถึงตันหรือยังพี่ถึงไหมเพราะตอนกรกฎาคม400ป่ะตอนนี้ยังไม่ได้เลยยังไม่ได้ชั่งน้ำหนักจริงจังยังไม่ได้ชั่งน้ำหนักจริงจังแอดพี่จุ้ยนั่งตัวเท่า1ใน3ของจุกเลยค่ะพี่จุ้ยยืนก็1ใน3เหมือนเดิมแม่มีนาจะอยู่กับแม่แสนดีถึงเมื่อไหร่ครับโดยประมาณแล้วช้างจะอยู่กับแม่นะคะจะหย่านมในช่วงอายุประมาณ3ขวบถึง5ขวบและช่วงอายุประมาณ3ขวบจะเป็นช่วงที่ลูกช้างเนี่ยเรียนรู้ได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วเราจะทำการให้แม่เขาไปส่งลูกเข้าโรงเรียนในช่วง3ขวบนะคะตอนที่แม่ไปส่งลูกเนี่ยช่วงแรกนะคะแม่ช้างก็จะอยู่กับลูกช้างไปก่อนนะคะในช่วงเดือนแรกๆเนาะหลังจากนั้นพอแม่เขาเริ่มไว้วางใจครูฝึกเริ่มคุ้นชินกับพื้นที่ลูกช้างสามารถนอนได้กินได้ในพื้นที่บริเวณโรงเรียนคุ้นชินกับคุณครูเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะให้แม่ช้างเนี่ยไปพักผ่อนด้วยการกลับเข้าสังคมช้างปกติเพราะว่าช้างเป็นสัตว์สังคมเนาะเป็นสัตว์ที่อยู่กันเป็นโขลงเพราะฉะนั้นแม่ช้างก็จะต้องไปอยู่กับเพื่อนๆ เหมือนเดิมแล้วก็ได้ทำงานได้ออกกำลังกายส่วนลูกช้างก็จะได้เข้าเรียนแบบไม่ต้องกังวล นะคะอยู่กับครูฝึกประมาณ2เดือนก็จะสามารถฝึกให้ได้ครบทุกคำสั่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคำสั่งการหมอบการเก็บของนะคะการย่อการคำสั่งหยุดคำสั่งถอยหลังให้พี่ควานขึ้นลงในลักษณะต่างๆนะคะก็จะสามารถฝึกได้ครบในระยะเวลาประมาณ2เดือนโดยวิธีการฝึกเป็นการฝึกช้างเชิงบวกหรือการฝึกช้างแบบผสมผสานนั่นเองนะคะน้องเคยไม่สบายไหมคะน้องเคยป่วยไหมคะไม่เคยเนาะยังไม่เคยเนาะยังไม่เคยป่วยเลยค่ะแข็งแรงมากนะคะมีนาค่อนข้างแข็งแรงมากแล้วก็พี่เอกจะบอกตลอดเลยว่าตั้งแต่เลี้ยงช้างเด็กมาก็เห็นมีนานี่แหละเป็นสัตว์เป็นช้างที่เรียนรู้ได้เร็วมากแล้วก็ฉลาดมากนะคะนี่รู้จักเลือกกินรู้จักทำตามคำสั่งต่างๆสวัสดีได้อะไรได้แล้วนี่ขนาดยังไม่ได้เข้าโรงเรียนนะแม่เด็กขวบนึงนะคะเอามีนาไปเจอกับบารันได้ไหมคะอยากเห็นเขาเล่นด้วยกันต้องลองก่อนแต่ทีนี้เนี่ยแต่ทีนี้มันจะต้องระแวดระวังคือในส่วนของแม่จะเอาช้างลูกไปเจอกันได้เนี่ยแม่เขาต้องถูกกันก่อนนะถ้าแม่ไปเจอแล้วตบกันนี่ก็ไม่ได้นะคะก็ไม่ได้ป้าคามีกับป้าจันแดงใช่ป้าคามีกับป้าจันแดงนะคะไม่ได้อยู่ใกล้กันไม่ได้เลยนะคะอยากรู้ค่ะถ้าพี่เอกเรียกว่าลูกสาวน้องจะขานรับไหมคะขานรับแบบไหนแม่จริงๆโดยปกติช้างจะไม่ค่อยส่งเสียงนะถ้าจะส่งนะคะต้องฝึกอย่างยุ้ยอย่างแสนรู้อย่างพี่ทู่เนี่ยอันนี้คือฝึกมานะคะเขาก็จะสื่อสารกับความในการที่จะส่งเสียงเรียกแม่ใช่แม่มีนาทำตามคำสั่งหลายอย่างแล้วแม่งงมากนะคะเด็กขวบหนึ่งยังไม่ได้เข้าโรงเรียนเลยสวัสดีได้แล้วนะคะโดยเฉพาะเวลามีอาหารนะคะการคบกับช้างเนี่ยเราไม่ได้ใช้ใจอย่างเดียวนะคะจริงๆแล้วหลักๆประมาณ 200% อยู่ที่อาหารนะคะถ้ามีอาหารทุกอย่างจะง่ายขึ้นนะคะทุกอย่างจะง่ายขึ้นประมาณ 300% นะคะเวลาอยู่กับน้องช้างนะคะเพราะว่าเรื่องกินเป็นเรื่องหลักของการใช้ชีวิตของช้างเลยเนื่องจากว่าเขาเป็นสัตว์ใหญ่ขนาดนี้นะคะแล้วก็การดูดซึมอาหารในระบบทางเดินอาหารของช้างอะค่ะกินไป 100% เขาจะดูดซึมได้แค่ประมาณ 30-40% เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะต้องกินตลอดเวลากินทั้งวันเลยช้างใช้เวลาส่วนใหญ่ตลอดระยะเวลาทั้งวันเนี่ยไปกับการกินนะคะจะนอนแค่ประมาณ 3-5 ชั่วโมงในช่วงเวลาประมาณ 5 ทุ่มถึงตี 3 อันนี้สำหรับช้างโตเต็มที่นะคะแต่ถ้าเป็นช้างเด็กเนี่ยเขาก็จะนอนแทบจะตลอดเวลากลางวันก็จะนอนบ่ายก็จะนอนสายก็จะนอนแต่ว่านอนแป๊บๆประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะคะสำหรับช้างเด็กส่วนกลางคืนช้างเด็กก็จะนอนเร็วหน่อยอาจจะนอนประมาณ 2-3 ทุ่มนะคะส่วนช้างโตก็อย่างที่บอกไปนอนวันละประมาณ 3-5 ชั่วโมงเท่านั้นนะคะต่อวันที่เหลือใช้ไปกับการกินจ้าเพราะเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องกินก็จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของช้างจะแตกต่างจากสัตว์อื่นตรงที่ว่าต่อให้เป็นแม่ลูกกันเขาก็ไม่แบ่งกันนะคะเรื่องกินเรื่องใหญ่นะคะใครดีใครได้นะคะ อยากกอดใช่ไหมแม่โอ้มันเคี้ยวเนาะมีนาโกงอายุไหมคะโตเกินอายุค่ะโอ้แม่สงสัยนะคะแม่แสนดีเลี้ยงยักษ์นะคะเชือกแรกเลี้ยงลิงผ่านไปแล้วนะคะก็คือแสนชัยนะคะเลี้ยงแมงโบ้งขนนะคะผ่านไปแล้วแสนชัยนะคะแล้วก็มาต่อกันด้วยที่มีนาเลยนะคะ
มีนานี่เป็นช้างป่านะแม่ที่พลัดหลงกับโขลงนะคะแล้วก็ไม่ยอมกลับโขลงด้วยนะเลือกแล้วนะคะที่จะอยู่กับมนุษย์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเลี้ยงเขาให้ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดให้เขากินอาหารที่มีในธรรมชาติที่เขาหากินได้มากที่สุดเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องพิจารณาให้รอบคอบอีกทีนึงว่าน้องจะได้อยู่กับเราเป็นช้างเลี้ยงหรือว่าจะปล่อยกลับคืนสู่ป่าทางนี้ทั้งนั้นการจะปล่อยช้างคืนสู่ป่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเราต้องพิจารณาหลากหลายปัจจัยที่สำคัญจะต้องพาน้องไปรู้จักกับโขลงช้างในบริเวณป่าที่เราจะปล่อยด้วยว่าเขายอมรับกันหรือไม่ถ้าไม่ยอมรับน้องไม่สามารถอยู่ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกช้างเป็นสัตว์สังคมเขาต้องเรียนรู้จากพฤติกรรมของช้างที่รุ่นใหญ่กว่าที่จะมาอยู่ใกล้ชิดเขาในโขลงแต่ทางนี้ทั้งนั้นถ้าไม่มีโขลงให้เขาเรียนรู้เขาจะใช้ชีวิตคนเดียวไม่ได้นะคะไม่เหมือนช้างตัวผู้แม่ต่างกันนะคะต่างกันแม่ไปโรงเรียนเมื่อไหร่แม่ขอกล้วยให้พกไปโรงเรียนวันละเข่งเลยนะคะ พอเหรอแม่ สงสารแม่แสนดีใช่ไหมแม่เลี้ยงแต่ลิง ลิงยักษ์แสนชัยตอนนี้เรียบร้อยมากเรียบร้อยขึ้นแล้วนะคะแม่แสนดีเลี้ยงแมงบ้งขน เตรียมตัวแล้วเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วนะคะน้องก็จะได้กลับเข้าไปพักผ่อนที่บ้านเย้ดูหน้าแบบเย้มากเดี๋ยวเข้าแข่งกับเขาละเอ็นดูน้องแสนชัยเป็นแมงบ้งขนแม่ปุกปุยมากนะคะแสนชัยเมื่อเช้าอาบน้ำขึ้นมาผมแสกกลางเลยนะผมแสกกลางชัดมากนะมีนาต่อให้ปล่อยหนูก็จะเดินกลับมาหานุชค่ะชอบอยู่กับนุชเหรอลูกนะคะเต้ามีนาน่ารักจังพ่อทำหน้ายู่มากตอนที่ปัดหลังลูกดูสิดูหน้าพ่อเอกหน้าบอดได้เลยพ่อเอกบอกอาบน้ำออกมาเนี่ยมีละ3 ชั่วโมงบอกมีละอาบน้ำคัดตัว3 ชั่วโมงถ้ามีนาเข้าโรงเรียนจะเป็นเด็กหลังห้องไหมคะได้เป็นเด็กหน้าห้องทุกเชือกนะคะเพราะว่าการเอาช้างเข้าเรียนนะคะเราจะไม่เอาเข้าพร้อมกันทีละหลายเชือกเพราะว่าครูฝึกจะต้องโฟกัสกับน้องช้างเชือกใดเชือกหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องหลั่นระยะเวลากันระหว่างมีนาแทนทองแล้วก็บารันนะคะใครจะได้เข้าฝึกช่วงไหนเดือนไหนก็ว่ากันไปนะคะใช่แล้วก็ป่าไม้แล้วก็อาหารในพื้นที่ป่าจริงๆอะค่ะนะวันนี้ถ้าเทียบกับจำนวนช้างเลี้ยงทั้งหมดในประเทศไทยอะค่ะพื้นที่ป่าเราเหลือน้อยมากนะคะน้อยมากจริงๆหลายๆคนที่ไม่เข้าใจมักจะบอกว่าแล้วจะไปเอาช้างมาเลี้ยงทำไมล่ะก็ไปปล่อยป่าเสะปล่อยไม่ได้นะคะปล่อยไปน้องก็จะออกมาหากินตามบริเวณที่ปลูกพืชไร่พืชสวนของชาวบ้านแล้วก็เป็นกรณีพิพาทเกิดการทำรั้วไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าช็อตช้างตายบ้างนะคะหรือว่าช้างโดนยาฆ่าแมลงจากพืชสวนไร่นาต่างๆบ้างอันนี้ก็เป็นข้อพิพาทระหว่างช้างป่ากับสังคมมนุษย์ที่เราเห็นกันบ่อยๆนะแม่ซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะกระบองดำให้กำลังและช้างเลี้ยงกับช้างป่าต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะไม่เหมือนกันเลยเหมือนหมาป่ากับหมาโกลเด้นที่เราเลี้ยงอะแม่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเอาไปเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะคนละอย่างเลยลักษณะนิสัยการใช้ชีวิตแล้วก็สภาพจิตใจความคิดของเขาไม่เหมือนกันเลยนะคะระหว่างช้างป่ากับช้างเลี้ยงเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเราต้องแยก2 อย่างนี้ออกจากกันให้ชัดเจนก่อนนะคะแม่มีนาเป็นลูกนุชแล้วนุชต้องเลี้ยงมีนาตลอดไป เดี๋ยวต้องดูพิจารณาตามความเหมาะสมนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ผู้บริหารนะคะของหลายๆหน่วยงานเนาะที่จะต้องร่วมกันดูแลแล้วก็พิจารณาในเรื่องนี้ให้มีความเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยกับตัวช้างที่สุดนะคะนี่ไปได้ไปเลยเก็บภาพเลยเก็บภาพเลยคนช่วยจะกลับบ้านแล้วให้ดาวให้ฉิบดวงขอบคุณค่ะมีนาแม่แสนดีจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวจะไปดูความหล่อของพี่ทูกันต่อนะจ๊ะแม่แสนดีทำไรแม่แสนดีจะเอาอะไรจากพี่เทียนแม่แสนดีจะเอาอะไรจากพี่เทียนขอกล้วยนะคะขอกล้วยนะคะพ่อขอกล้วยกล้วยขอกล้วยพ่อหน่อยค่ะเดี๋ยวเราให้มีนาขอถ่ายรูปหน่อยลูกอันนี้อยู่เอากำลังปลดอยู่หรอปลดอุปกรณ์ขอบพระคุณดวงดาวทุกๆดวงแล้วก็การติดตามรับชมนะคะประมาณ 2,000 ท่านที่อยู่กับเราทั้งไลฟ์รอบแรกที่เราได้เทกระจาดแม่ๆไปนะคะแล้วก็ไลฟ์รอบที่2นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะสัญญาณเราน่าสงสารมากฉันโดนเน็ตแกงสุดนะคะแม่ใครรู้จักผู้บริหาร AAS นะคะรบกวนขอจุดกระจายสัญญาณเพิ่มที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยให้เราหน่อยเถอะนะคะนี่น่าได้เหรอไม่แน่เธอ
ในนี้อาจจะมีใครเป็นภรรยาผู้บริหารระดับสูงก็ได้ถ่ายรูปช้างเนี่ยไม่ทันแอดประปองให้ความรู้ดีมากค่ะอยากให้คนทั้งประเทศได้มาฟังจังมีคนเข้าใจผิดๆเยอะเลยแน่ปอปอเคยเป็นคนโลกสวยแม่เพราะฉะนั้นปอปอจะเข้าใจจิตใจของคนที่เขาโลกสวยเลยว่าเขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงแต่วันนึงอะความคิดของปอปอจากที่เคยโลกสวยอุ้ยไม่อยากให้ใช้โซ่กับน้องเลยทำไมต้องมัดน้องทำไมต้องใช้ตะขอทำไมต้องใช้มีดใช้อุปกรณ์ค้าอะไรเงี้ยเมื่อก่อนไม่เข้าใจแม้กระทั่งที่ความขึ้นเสียงกระชั้งตอนแรกๆที่ปอปอมาที่เนี่ยก็แบบไม่โอเคนะทำไมต้องเสียงดังใส่อะไรเงี้ยแต่พออยู่กับช้างจนรู้นิสัยเขาอะค่ะแล้วก็รู้ว่าช้างอะนิสัยแตกต่างกันตัวผู้ก็อย่างหนึ่งตัวเมียก็อย่างหนึ่งตัวผู้ด้วยกันยังนิสัยไม่เหมือนกันเลยแม่นะคะช้างสีดอก็อย่างหนึ่งช้างพลายก็อย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพอเราได้มาเห็นของจริงได้มาเห็นเวลาที่ช้างเขาทำร้ายคนในอีกมุมหนึ่งแล้วก็ได้มาเห็นเวลาที่คุณหมอเข้าหาช้างและพี่ควันต้องคอยดูแลในเรื่องของความปลอดภัยได้เห็นว่าเวลาที่ช้างไม่ได้ฝึกมาหาหมอเนี่ยมันยากเย็นแล้วก็อันตรายแค่ไหนได้เห็นเวลาที่ช้างทำร้ายควันทำร้ายหมอจนรักษาไม่ได้จนรักษาช้างไม่ทันแล้วเขาก็ต้องป่วยหนักหรือว่าต้องตายแน่อย่างเงี้ยนี่คือมันเป็นภาพที่ทำให้เราเห็นความจริงเลยว่าไม่ว่าเราจะเลี้ยงสัตว์อะไรในโลกนี้ค่ะแม้กระทั่งน้องหมาน้องแมวแม่เรายังต้องมีปลอกคอเรายังต้องมีสายจูงเรายังมีเป้ใส่เขาแบกไปเพราะว่าไม่อยากให้เขาเดินไปเพ่นพ่านโดนคนอื่นแม่นี่ออกไหมน้องช้างเหมือนกันแล้วสัตว์ที่ใหญ่ขนาดนี้ค่ะเราต้องใช้อุปกรณ์ควบคุมมากขนาดไหนถึงจะเอาอยู่แม่ใช่ไหมเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะและที่สำคัญการฝึกให้เขาสื่อสารกับเราได้ก็หมายถึงว่าเหมือนสอนหนังสือเด็กให้พูดกับเราได้ให้เขียนหนังสือได้แม่เขียนได้อ่านออกเนี่ยเพื่อที่เราจะสื่อสารกันได้นะคะสำคัญมากเพราะว่าเวลาที่เราจะสั่งให้เขาทำอะไรเราสื่อสารเขาด้วยภาษาเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ใช่ไม่เข้าใจภาษาเราคุยบอกหูเรื่องเดนะคะไม่ได้นะคะอุ้ยค่ะกับมีนาเดินเรียบร้อยมากขามาคือโอ้โหขามาวิ่งโอ้โหนะคะขากลับเดินเรียบร้อยเป็นเส้นเป็นแนวมีคนบอกว่ามีนารันแม่อย่าไปเชียร์น้องแบบนี้นะแม่เอ็นดูพี่วานหนูเอ็นดูแม่ด้วยนะคะรักต้องมีนาเนี่ยใช่แม่ถ้าเรามาเรียนรู้เรื่องช้างเยอะๆค่ะไม่เห็นช้างหลายๆแบบเราจะเห็นความเป็นจริงแล้วก็หลักการแล้วก็เหตุผลว่าทำไมจะต้องมีอุปกรณ์อุปกรณ์เนี้ยมันไม่ได้เพิ่งมีนะแม่เรามีประวัติศาสตร์การเลี้ยงช้างกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะคะซึ่งมีการบันทึกไว้ซึ่งก็มีอุปกรณ์พวกนี้แหละเข้ามาแล้วนะคะไม่งั้นเราคุมช้างไม่ได้นะคะปอปอแข็งแรงมากปอดใหญ่มากเดินไปพูดไปเสียงไม่สั่นสั่นอยู่หรือเปล่า อาจจะสั่นอยู่หรือเปล่าปอปอเป็นกบค่ะแม่นะคะ หายใจทางผิวหนัง เอาล่ะเราจะมาส่งมีนากันที่บริเวณหน้าปากซอยตรงนี้พี่คมขอบคุณมากนะคะพี่เอกขอบคุณนะคะพี่เทียนขอบคุณค่ะเดี๋ยวติมตามมาเนาะบายบายอาทิตย์หน้าว่ากันนะคะบาย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 ค่ะเดี๋ยวติมตามไปจะไก่มาให้อันยองมีนาบายใช่ค่ะแถวโรงเรียนควานนี่กุญแจห้องไม่ได้ปิดเสียงทำจริงแม่ไม่เคยคิดเหมือนหนูเลยว่าอยากให้คนที่เขาโลกสวยแล้วเขาไม่เข้าใจตรงนี้อยากให้เขาลองมาเอาง่ายๆนะแม่หนูให้สมศรีเลยอะนิสัยดีสุดแต่ไม่ให้ตั้มไปด้วยนะให้เดินเข้าไปปลดสมศรีออกมาจากหลักคนเดียวดูซิว่าจะได้ไหม เอาง่ายๆเลยนะแม่นะคะหรือว่าถ้าใครคิดว่าช้างเด็กน่ารักมากเลยทำไมต้องมัดคะให้เดินเข้าไปพามีนาออกมาจากคอกค่ะแล้วก็เดินมาจุดโชว์ตัวโดยที่ห้ามใช้อุปกรณ์นะห้ามมีควานด้วยดูซิจะรอดไหมบางทีก็อยากจะให้เขาลองดูนะคะมันต้องมีอุปกรณ์ต้องมีควานช้างอันนี้สำคัญมากนะคะช้างจะไปไหนทำอะไรเนี่ยขึ้นอยู่กับพี่ควานเลย 100% แม่นะคะ